มาดูกันเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำแฟลชการ์ดจากเจ้าตัวสัตว์พวกนี้ยังไงนะคะพอแกะออกมาก็จะมีต้นไม้นะคะมีต้นมะพร้าวด้วยแล้วก็มีรั้วของฟางอันนี้น่าจะกองอารมณ์กองฟางแหละอ๋อนี่กองฟางนี่รั้วครับนี่แกะห่านวางบนเก้าอี้ก็ได้ง่ายๆนะคะคุณแม่ขอให้เป็นพื้นขาวเห็นไหมพอวางมันก็จะชัดเห็นไหมคะทีนี้เราก็มาลองดูจากกล้องสินี่แล้วก็กดถ่ายเลยค่ะเห็นไหมจะได้เป็นมิติค่ะเวลาเราทำแฟลชการ์ดลูกก็จะได้สัมผัสของจริงด้วยแล้วก็จากภาพด้วยค่ะในส่วนของแฟลชการ์ดนะคะแม่เมย์ใช้ลาลาพิกส์ค่ะเขาจะมีบริการอัดรูปนะคะซึ่งเนื้อกระดาษเนี่ยค่อนข้างแข็งเหมาะกับเอาไปทำแฟลชการ์ดเหมือนกันค่ะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเอาไว้เก็บทำเป็นรูปประทับใจของลูกแต่ละช่วงวัยแม่เมย์ก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะกับที่ลาลาพิกส์สามารถทำได้แล้วก็สามารถใส่ข้อความได้ค่ะจริงๆแล้วเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะลองเข้าไปเล่นดูในเว็บไซต์ค่ะได้มาแล้วค่ะก็คือรูปที่เราส่งไปอัดนะคะเขาก็จะมีทำเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยนะถ้าไปดูของเว็บไซต์นี้นะคะนี่เทมาเลยคือข้อดีคือเราก็จะได้เก็บกล่องนี้นะคะเอาไว้ใส่ตัวการ์ดนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้เนาะก็คือห่านอย่างห่านเห็นไหมก็จะจับคู่กับห่านคือเหตุผลของการทำแฟลชการ์ดเองอะค่ะก็คือเราอยากได้ตัวโมเดลสัตว์แบบเนี้ยที่ดูคล้ายที่สุดนะแล้วก็สมมติว่าเวลาเราเล่นกับเขาใช่ไหมคะแล้วในหาซีว่าอยู่ในกองเนี้ยคือตัวไหนเด็กเขาก็จะเปรียบเทียบละเจ้าตัวนี้มันคืออะไรนะสีขาวปากส้มๆอันนี้อันที่หนึ่งมีอันไหนอีกนะเอ๊ะเขาจะเริ่มเอามาเทียบกันโอ้ยมันคอยาวนี่นาอันนี้คอยาวนี่คือคู่ของเขาประมาณนี้ค่ะข้อดีของการทำแฟลชการ์ดเองก็คือมันได้ในเรื่องของการจดจำภาพลักษณะแล้วมันมีการได้สัมผัสอะค่ะพวกนี้มันจะขลุกค่ะเด็กเขาจะเก็บประสบการณ์จากการสัมผัสด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะโอเคโอเคไปแล้วค่ะก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างแฟลชการ์ดที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับทุกบ้านนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ